สบายสบายเจ็บมากครับเอาก็พี่โอบอกอ่ะเหมือนจะเป็นลมเหมือนจะเป็นลมครับครับผมก็ครับวันนี้ผมก็มาบริจาคเลือดนะครับนี่นะครับผมมาบริจาคเลือดครับผมก็อยากให้ทุกคนมาบริจาคเลือดนะครับมันไม่เจ็บเลยครับผมก็นิดนึงครับพูดอ่ะค่ะวันนี้ค่ะพวกเราทั้งทีมสมาคมกีฬาเทควันโดเลยค่ะก็มาบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยค่ะแต่ว่าวันนี้หนูก็ไม่ได้บริจาคค่ะเพราะว่าเพิ่งบริจาคไปค่ะต้องเว้น3เดือนก่อนค่ะก็มาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆค่ะการมาบริจาคเลือดครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนมาบริจาคเยอะๆนะคะเพราะตอนนี้เลือดก็ขาดแคลนมากค่ะอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิดไม่ค่อยมีคนมาบริจาคเลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาบริจาค กันเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้รับเสื้อยืดค่ะสุดลิมิเต็ดเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะครับก็ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยนะครับในตอนที่เราไปเก็บตัวที่แซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตนะครับก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการขาดแคลนโลหิตเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับทำให้ไม่มีประชาชนหรือไม่มีคนกล้าออกจากบ้านแล้วก็ไม่ได้มาที่โรงพยาบาลหรือมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินี้ก็ด้วยอาจจะกลัวติดโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เนี่ยตอนนี้เลือดในคลังเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์วิกฤตนะครับทางสมาคมทราบนะครับผมก็กราบเรียนไปที่คุณพิมลศิวิกรนะครับท่านนายกสมาคมท่านนายกสมาคมก็เล็งเห็นถึงการที่จะมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีคุณพิมลก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับในฐานะเลขาธิการก็นำพาโค้ชเชแล้วก็นักกีฬาทั้งหมดนะครับที่เราสามารถที่จะตอนนี้เราอยู่กับนักกีฬาบางกลุ่มไม่ใช่นักกีฬาทุกคนที่กลับมาที่แคมป์เพราะเรายังไม่ได้เปิดแคมป์นะครับก็ได้พานักกีฬาบางส่วนนะครับโค้ชทีมชาติไทยบางส่วนได้เข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในวันนี้นะครับณที่สภากาชาดไทยแล้วก็ได้มาช่วยบริจาคโลหิตกันในวันนี้ครับครับก็บริจาคเลือดก็ครั้งแรกครับก็แต่ว่าก็รู้สึกก็ยินดีเลือกมีอะไรก็ผมก็ช่วยได้ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ผมก็อยากทำต่อเนื่องครับครับยินดีครับครับก็ตอนนี้ก็ผมก็ทราบว่าทุกคนก็ช่วงโควิดก็ทุกคนก็เหนื่อยก็ลำบากครับก็แต่ว่าก็ถ้าใครผมก็วันนี้ก็รู้สึกว่าผมก็ตัวเองเป็นสุขภาพแข็งแรงครับก็ใครก็ทำได้แล้วก็มีโอกาสก็ผมก็ขอเชิญเป็นบริจาคเลือดด้วยครับครับขอบคุณครับอ